ปีใหม่นะคะปีใหม่ปีนี้มีแพลนได้หยุดไหมคะได้เที่ยวไหมจริงๆปีใหม่ปีนี้เป็นปีที่ไม่เหมือนปีอื่นค่ะคือปกติเต้ยจะไม่รับงานเลยค่ะแต่ว่าปีนี้ก็มีแบบไปเค้าดาวที่เซ็นทรัลเวิลด์ค่ะไม่ถึงตัดสินใจรับงานไปกับ AIS ค่ะเราต้องรายรับเราถูกต้องค่ะเราก็ต้องไปเค้าดาวกับเขาใช่อะไรอย่างงี้จะมีแบบย้อนหลังหรือว่ามีโมเมนต์เค้าดาวกับพี่เล็กไหมคงปีนี้คงไม่ได้มีโมเมนต์แบบเค้าดาวอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่คิดไม่ยังว่าปีใหม่เพราะว่าเดี๋ยวมีทริปไปเที่ยวกันค่ะช่วงปีใหม่ค่ะช่วงมกราก็จะมีไปเที่ยวจริงๆมกราเป็นแบบเป็นเดือนที่แบบไปเที่ยวเยอะอะไรอย่างเงี้ยก็คือไปเที่ยวตอนเดือนมกราเลยทีเดียวใช่ค่ะก็จะมีเป็นไปไต้หวันแล้วก็เดี๋ยวมีไปญี่ปุ่นด้วยค่ะแล้วตัวเขารับงานไหมคะปีใหม่อันนี้ไม่แน่ใจค่ะต้องลองถามดูค่ะก็คงรับนะคะน่าจะนี่ลองแง่ไหมคะคงไม่ได้ไปฉลองตรงวันกันไม่ค่ะจริงๆยังไม่ได้คุยกันเรื่องนี้เลยค่ะว่าแบบจะเขาดาวอะไรยังไงไม่ได้คุยเลยเพราะว่าวางทริปไว้ล่วงหน้าอยู่แล้วใช่ค่ะแล้วก็มีแบบคุยเรื่องทริปเรื่องไปเที่ยวอยู่แล้วอันนี้วางไว้ไปกี่วันไต้หวันนี้น่าจะประมาณ 4-5 วันมั้งคะแล้วก็แต่ญี่ปุ่นอะไปนานค่ะอันนี้คือเป็นเดือนแบบว่าเดือนแห่งการเดินทางเลยก็เที่ยวค่ะเราต้องเก็บเกี่ยวกันท่องเที่ยวไปก่อนค่ะเพราะอะไรคะเต้ยเพราะว่าหลังจากนี้คือแบบลุยงานหนักหรือว่ายังไงถึงต้องแบบแพลนเดือนนี้เดือนเดียวแบบไปเที่ยวเดียวเลยจริงๆอะที่แพลนจะไปญี่ปุ่นนะคะก็คือคุยกันไว้ตั้งนานแล้วอะไรเงี้ยก็มีแบบพี่ๆเพื่อนๆคนอื่นด้วยมีน้องเจมีพี่แต้วอะไรอย่างงี้ด้วยค่ะอันนั้นก็คือคุยกันไว้นานแล้วก็แต่ไต้หวันอะมันเหมือนแบบช่วงต้นปีมันว่างๆก็เลยไปเที่ยวแล้วก็เต้ยเองยังไม่เปิดกล้องละครด้วยค่ะก็เลยใช้ช่วงเวลานี้ในการไปเที่ยวจะมีภาพหวานๆออกมาให้แฟนคลับได้ชมกันไหมคะยังไม่รู้เลยค่ะก็เดี๋ยวไปเที่ยวก็คงมีถ่ายรูปอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ดูอีกทีนึงไปด้วยกันทั้ง2ทริปเลยใช่ค่ะเป็นไงบ้างคะตอนนี้แฮปปี้ขนาดไหนคะก็เรื่อยๆค่ะเรื่อยๆก็ต้องดูไปเรื่อยๆอะค่ะเพราะว่าเต้ยก็รู้สึกว่ามันก็ต้องเรียนรู้กันไปเรื่อยๆไม่ว่าจะแบบนานแค่ไหนก็ต้องเรียนรู้กันสำหรับเต้ยรู้สึกว่า relationship ครั้งนี้มันก็ยังแบบมันยังสั้นอยู่มั้ยครับปีกว่าปีครึ่งอะไรอย่างเงี้ยก็ดูไปเรื่อยๆค่ะเราไม่รู้อนาคตเรามีระยะเวลาไหมคะว่าสักกี่ปีเราถึงจะแบบสามารถตัดสินเขาได้ว่าคนนี้แบบเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้เต้ยไม่ได้จะตัดสินเขาว่าเขาเป็นคนแบบไหนยังไงค่ะแต่ว่าก็คือเราก็เรียนรู้กันไปเรื่อยๆเราก็ไม่รู้ว่าในอนาคตมันจะเจอเรื่องแบบไหนนู่นนี่แต่ว่าทุกวันนี้ก็คือเขาก็น่ารักดีค่ะแล้วมีปรับอะไรกันอีกเยอะไหมก็มีปรับนะคะด้วยความที่แบบเป็นคนที่แบบมีความแตกต่างกันแบบค่อนข้างแบบในเรื่องความคิดหรืออะไรหลายๆอย่างก็คือแบบค่อนข้างต่างอะไรเงี้ยแต่ว่าเราก็ต้องทำความรู้จักกันให้มากขึ้นค่ะครับก็มันก็ไปเรื่อยๆค่ะตามฟิลอะค่ะถ้าเกิดมันแฮปปี้ก็ลงรูปก็ไม่ได้คิดอะไรค่ะครอบครัวล่ะค่ะครอบครัวเราว่ายังไงบ้างกับอเล็กครอบครัวก็โอเคนะคะคือครอบครัวเต้ยเขาค่อนข้างที่จะเหมือนเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเขาเลสเปกการตัดสินใจของเต้ยอยู่แล้วค่ะแล้วเวลาการที่เขาเจอเล็กเขาก็แบบแฮปปี้นะคะเล็กเป็นคนน่ารักค่ะตัวเล็กเขาแบบว่ามีการเข้าหาผู้ใหญ่ยังไงบ้างเป็นคนแบบอ้อนไหมหรือว่ายังไงคือเขาเป็นคนขี้อ้อนโดยทุนเดิมอยู่แล้วค่ะคือเขาก็ไม่ได้แบบว่าเข้าหายังไงคือเขาเป็นคนแบบนี้ค่ะเขาก็คุยเหมือนชิลๆมากๆเลยอยู่กับที่บ้านเขาก็ชิลอยู่กับพ่อแม่เต้ยเขาก็ชิลคุยเล่นกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแซวเล่นอะไรแบบนี้ที่บ้านเราโอเคกันนะเขาขนาดก็โอเคค่ะระดับไม่ได้มีว่าต้องระดับไหนแต่เขาก็โอเคเขาก็ไม่ได้รู้สึกว่าแบบติดอะไรอย่างเงี้ยเรียกว่าไฟเขียวเลยใช่ไหมจ๊ะเต้ยโอ้โหไฟเขียวยังไงไม่รู้เหมือนกันค่ะก็จริงๆมันก็ต้องเรียนรู้ดูไปเรื่อยๆแหละค่ะแต่ว่าถ้าเรื่องจะไฟเขียวไฟแดงไฟเหลืองอะไรนี่น่าจะต้องแบบถ้าสมมติจะคิดถึงอนาคตที่ไกลๆเลยน่าจะแบบค่อยใช้คำว่าไฟอะไรแบบนี้มากกว่าค่ะแต่สำหรับตอนนี้ก็โอเคค่ะน่ารักดีเขาน่ารักดีก็เอ็นดูค่ะเพราะเลยเขาเป็นคนแบบเขาเป็นคนน่ารักอะค่ะก็แบบว่างๆก็แบบมาทำอาหารอะไรอย่างเงี้ยคือเขานางชอบทำอาหารอะไรเงี้ยก็มาทำอาหารให้กินอะไรอย่างเงี้ยก็น่ารักค่ะแล้วอย่างเห็นว่าเขาชอบเที่ยวเข็นแล้วเรื่องออกกำลังกายอะไรอย่างเงี้ยเราโอเคครับชินหรือยังค่ะก็เลิกทำไปแล้วก็คือฟังไปเรื่อยๆค่ะแล้วก็บิวตัวเองไปเรื่อยๆค่ะแต่ก็ยังไม่ค่อยได้ทำค่ะ กินซะมากกว่าใช่ค่ะชวนกินมากกว่าโอเคแต่ขับเรื่องนึงค่ะพอดีเหมือนช่วงค่ะอย่างวันนี้ก็มีแอคทูบี้มาของผมค่ะค่ะแม้หลายคนเห็นว่าเรามีโอกาสเจอกันอย่างนี้ได้มีการบอกกล่าวกันไม่ได้รวมกลุ่มกันจริงๆแล้วอะค่ะงานนี้ก็คือเป็นไม่เราไม่ได้จะรู้ว่าใครจะมาหรือว่าอะไรเงี้ยค่ะก็คือเป็นทางแบรนด์ที่เขาเชิญค่ะใช่แต่ก็ไม่ได้ยังไม่ได้มีการคุยกันในกลุ่มหรืออะไรแบบนั้นอย่างหลายคนจะกล่าวความสัมพันธ์แกงเยอะขึ้นได้คุยกันเรื่องนี้ไหมคะไม่ได้คุยกันเรื่องจริงๆช่วงหลังๆนี้ก็คือไม่ค่อยได้คุยอะไรกันต่างคนต่างทำงานมากกว่าค่ะแต่ก็มีแบบทักบ้างอะไรเงี้ยแต่ว่าในกลุ่มเนี้ยเป็นกลุ่มที่ไม่ได้แบบไม่ได้เคลื่อนไหวตลอดอยู่แล้วใช่ค่ะคือนานๆทีเวลาเราไปงานหรือว่าเราแบบเจออะไรเราก็ค่อยแบบทักกันมาบ้างอะไรเงี้ยค่ะไม่ได้เป็นกลุ่มที่แบบว่าวันนี้รายงานตัวฉันต้องทำอันนี้อย่างนี้อย่างนั้นคือไม่ได้เป็นแบบนั้นนะคะคือพวกเราก็มีเหมือนทุกคนก็มีชีวิตของตัวเองใช้ชีวิตไปอะไรอย่างเงี้ยมากกว่ายังมีข่าวอะไรก็ไม่ได้คุยกันเรื่องข่าวเลยเนาะไม่ได้คุยค่ะเพราะว่าเราเองก็คือก็ส่วนใหญ่จะเป็นแนวให้กำลังใจมากกว่าแต่ว่าก็จะไม่ได้ถามหรือว่าไม่ได้จู้จี้อะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าเรารู้สึกว่าเราต้องให้เกียรติเพื่อนๆด้วยถ้าเกิดเขาคือพออยู่ในวงการเหมือนกันเราก็จะเข้าใจกันว่าแบบการเจอข่าวมันยังไงก็ส่วนใหญ่จะให้กำลังใจมากกว่าถ้าเกิดเขาอยากจะเล่าหรือว่าอะไรเงี้ยก็คือเป็นสิ่งที่เขาจะเล่าให้ฟังเองคือเราก็ไม่ได้แบบไปถามอะไรอย่างเงี้ยค่ะทั้งเหมือนเขามองว่านอกจากนี้คนเดียวที่แมทขอโทษคนอื่นๆไม่ใช่กล้าพูดถึงความสัมพันธ์ในแก๊งเลยยังไงล่ะคะเหมือนเราไม่เคยเหมือนในแก๊งเราคนอื่นๆนอกจากมินไม่ค่อยมีคนกล้าพูดถึงความสัมพันธ์ในแก๊งเลยเท่าไหร่ยังไงนะคะหนูเหมือนในแก๊งเรานะคะปกติหลังจากตอนที่น้องแมทเขาออกมาขอโทษแค่มินแต่ไม่ได้ขอโทษคนอื่นจริงๆเราไม่ได้รู้สึกว่าต้องขอโทษอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเราอยู่ในวงการเราเข้าใจอยู่แล้วค่ะแต่ว่าอยากให้แบบอย่าไปถามไม่อยากให้คุยเรื่องนี้แล้วเพราะว่าตัวเองก็แบบสงสารเขาด้วยอะไรเงี้ยค่ะโอเคอ่ะได้แล้ว